เขาตัดหวังให้เจ้าต้นตายแต่เจ้ากลับกลายเป็นเติบโตอย่างแตกต่างมองเห็นต้นวาสนาเช้านี้ก็ขอให้มีวาสนาทุกคนทุกคนนะโยมนะนิยมเขาตัดเขาทิ้งเนี่ยเขาหวังจะให้มันตายแล้วล่ะแต่ก็ลองเอามาปักใส่ถุงไว้ดินน้อยๆไม่ได้รดน้ำมาเป็นครึ่งเดือนค่อนเดือนไม่ตายโยมเนี่ยแล้วก็แตกออกมาเป็นใบใหญ่โตทีเดียววาสนามันไม่ใช่ว่าอาตมาปลูกไว้เพื่อที่จะเป็นเคล็ดเป็นอะไรเพื่อความมีวาสนาอะไรนะแต่มองเห็นเตือนใจแล้วว่าเขาน่าจะตายแล้วนะเนี่ยแต่ไม่ตายเขาตัดหวังให้เจ้าต้นตายแต่เจ้ากลับกลายเป็นเติบโตอย่างแตกต่างนะเติบโตอย่างแตกต่างกลายเป็นดูดีแล้วที่มีวาสนาอย่างหนึ่งที่เห็นชัดคือดูแลตัวเองได้ดินแห้งๆก็ยังอยู่ได้บริหารจัดการน้ำที่อิ่มตัวอยู่ในเปลือกของเขาดูแลตัวเองได้แล้วก็ยังพอเป็นที่พึ่งกับต้นหญ้าเล็กๆน้อยๆหอยทากบ้างแมงมุมบ้างอะไรบ้างวาสนาเนี่ยโยมบางทีไม่ได้ต้องร่ำรวยต้องอะไรมากมายคนบางคนมีวาสนาแบบนี้จริงๆนะโยมพยายามที่จะใช้ต้นทุนที่ตัวเองมีน้อยๆแต่พัฒนายกระดับจนกระทั่งกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าวาสนาวาสนาก็ขอให้มีวาสนาทุกๆคนแต่ไม่ใช่ว่าไม่พึ่งพาปัจจัยอย่างอื่นข้างนอกดินก็สำคัญแต่ถ้าวันใดดินแห้งจนหมดจริงๆเชื่อเถอะว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องตายนะก็คือเราก็ต้องพึ่งพาคนอื่นด้วยดูแลกันและกันไปแบบนี้แหละนะมีวาสนาเธอโยมมีวาสนาขอให้มีวาสนางอกงามเจริญเติบโตงอกงามงอกเงยอย่าให้งอกง่อยอย่าให้งอกแงกนะแล้วก็มีวาสนาอยู่กับการพึ่งพาตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างให้เราเห็นแล้วว่ามนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งสามารถที่จะบรรลุธรรมสิ้นกิเลสได้ด้วยการพัฒนาฝึกตนพึ่งพาตนเองไม่หวังไสยศาสตร์ความศักดิ์สิทธิ์อิทธิปาฏิหาริย์แต่อาศัยความมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองน้ำน้อยแต่อยู่ได้มีวาสนาจริงๆนะโยมยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้หลายคนที่มีต้นทุนเหลือน้อยเต็มทีอย่าตายง่ายๆนะโยมอย่าตายง่ายๆนะวาสนานะมีวาสนาต่อไปเพื่อที่จะสอนใจคนว่าต้องมีวาสนาสู้ต่อไปนะโยมนะลำบากนิดนึงแต่ก็ต้องทนต้องสู้ขอให้มีวาสนาทุกคนนะสาธุกับข้อคิดเล็กๆน้อยๆกับต้นวาสนาเขาตัดหวังให้เจ้าต้นตายแต่เจ้ากลับกลายเป็นเติบโตอย่างแตกต่างขอเจริญพร